ความรักเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นสิ่งสวยงามเช่นเดียวกับความรักบริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์และตุ๊กตายางรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายหนุ่ม4คนที่พบรักแท้และมีเพศสัมพันธ์กับหุ่นไร้ชีวิตพร้อมกับปฏิญาณตนว่าจะรักเธอตราบชั่วนิรันดร์หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าชายโสดในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะหันมาสร้างความสัมพันธ์กับตุ๊กตายางเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางสถิติพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อตุ๊กตายางมักเป็นพวกพ่อไม้ไม่ก็หนุ่มโสดโดยปริมาณตามท้องตลาดพบว่าจำหน่ายสูงถึง 2,000 ตัวต่อปีโดยสนนราคาอยู่ที่ประมาณตัวละ 6,000 ดอลลาร์หรือราวๆ 233,600 บาทไทยด้วยเหตุผลที่เห็นพ้องต้องกันนั่นคือการผิดหวังกับความรักซ้ำซากไม่ก็เบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พวกเขาจึงต้องการบางสิ่งที่เยียวยาจิตใจหรืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยและสบายใจไปในคราวเดียวกันโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยได้เปลี่ยนให้ตุ๊กตายางที่ดูไร้ชีวิตในยุคก่อนกลายเป็นรุ่นพิเศษที่สามารถขยับร่างกายได้แถมยังสามารถเปลี่ยนอะไหล่ส่วนหัวหน้าอกนิ้วมือและอวัยวะเพศได้อีกด้วยรวมถึงผิวสัมผัสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผิวหนังมนุษย์ซ้ำยังเปล่งเสียงเร้าอารมณ์ได้ตามแต่เราต้องการทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อตุ๊กตายางเพิ่มมากขึ้นเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะด้วยลักษณะที่เหมือนมนุษย์แถมอาจจะสวยกว่าผู้หญิงบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเสียอีกและพวกเขายังรู้สึกว่าสามารถพูดคุยสื่อสารกับตุ๊กตายางเหล่านี้ได้จริงๆเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงของหนุ่ม3คนที่ตกลงปลงใจอยู่กินกับตุ๊กตายางจนถลำลึกมาเริ่มกันที่เคสแรกกับชายผู้ตัดพ้อว่าผู้หญิงญี่ปุ่นไร้หัวใจและหันไปคบหากับตุ๊กตายาง30มิถุนายน2017นักข่าว Channel New Asia เปิดเผยเรื่องราวของชายนามว่ามาซายุกิโอซากินักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่นวัย45ปีตกหลุมรักตุ๊กตายางที่ตั้งโชว์อยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งโดยบังเอิญวินาทีนั้นเองเสียงหัวใจของเขาได้บอกกับตัวเองว่านี่คือรักแรกพบตุ๊กตายางตรงหน้าคือหญิงที่เขาอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอจวบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาไม่รีรอควักเงินซื้อเธอกลับบ้านทันทีโดยตั้งชื่อเธอว่ามายุตลอดเวลาเขาดูแลปรนิบัติต่อมายุราวกับเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะนอนเตียงเดียวกันร่วมวงทานข้าวทำความสะอาดร่างกายหรือออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเรื่องราวทั้งหมดอาจสวยงามมากกว่านี้ถ้าโอซากิไม่ได้มีภรรยาและลูกสาวเป็นตัวเป็นตนเขาเปิดใจกับสื่อ AFP ประจำกรุงโตเกียวเอาไว้ว่าหลังจากที่ภรรยาให้กำเนิดบุตรพวกเราไม่ได้มีกิจกรรมบนเตียงร่วมกันอีกเลยเป็นเวลานานหลายปีแล้วบอกตามตรงว่าจิตใจของผมรู้สึกว้าเหวและเปล่าเปลี่ยวเหมือนกับมีชีวิตอยู่ไปวันๆจนกระทั่งได้เจอเข้ากับมายูเพราะกิจกรรมบนเตียงที่กระท่อนกระแทนจึงทำให้ผมหวั่นไหวตัดสินใจซื้อน้องมายุกลับบ้านทันทีและแน่นอนว่ามันได้สร้างรอยแผลเป็นครั้งใหญ่เพราะภรรยาของผมโกรธมาและลูกสาวของผมก็เช่นกันเธอไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่หลังจากรู้ว่ามายุไม่ใช่ตุ๊กตายางธรรมดาแต่เธอเข้ามาในฐานะภรรยาคนที่สองของผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความบาดหมางภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังถูกปิดกั้นจากเพื่อนบ้านบางคนที่ยอมรับการกระทำของเขาไม่ได้แต่โอซากิส่วนกลับทุกคนที่มองว่าเขาเป็นตัวประหลาดด้วยเหตุผลในทำนองตัดพ้อที่เขายุติความสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริงเนื่องจากผู้หญิงญี่ปุ่นไร้หัวใจเอาแต่ตำหนิติเตียนและหาเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นวันผมเป็นเพียงแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เหน็ดเหนื่อยจากการเลิกงานก็อยากจะมีใครสักคนที่คอยรับฟังเรื่องราวต่างๆแต่ไม่ใช่กับภรรยาของผมที่เอาแต่บ่นจนกลายเป็นว่าผมมองเธอเป็นคนอื่นกลับกันไม่ว่าปัญหาของผมจะหนักหนาสากันแค่ไหนมายุจะคอยรับฟังผมเสมอและไม่เคยทิ้งผมไปไหนในยามที่ลำบากนั่นจึงทำให้ผมรักเธอมาและอยากที่จะใช้บั้นปลายชีวิตอยู่กับเธอไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายปัจจุบันผมนึกภาพการกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงจริงๆไม่ออกแล้วดังนั้นเป้าหมายสุดท้ายของผมคือการที่ตัวเองได้ตายไปพร้อมกับมายุด้านของริโฮภรรยาของโอซากิเปิดใจกับสื่อว่าหลังจากที่ตัวเองต้องทนทรมานมานานที่ตุ๊กตายางมาแย่งความรักจากสามีไปเธอจึงพยายามทำใจยอมรับมันและไม่สนใจตุ๊กตายางไร้ชีวิตที่ดูเหมือนจะยิ้มเยาะเธออยู่ตลอดโดยพยายามคิดถึงหน้าลูกสาวให้มากๆและหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อขจัดความฟุ้งซ่านทุ่มเทเวลากับงานบ้านและงานครัวโดยข่มตานอนหลับให้พ้นไปวันๆ
กรณีของโอซากิไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรในสังคมญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในผู้ชายจำนวนมากที่หันมาสนใจและมอบความรักให้กับตุ๊กตายางซ้ำยังยอมรับว่ารู้สึกหมดอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงจริงๆไปแล้วเพราะพวกเธอทั้งเย็นชาและเห็นแก่ตัวอย่างมากแต่กลับกันตุ๊กตายางไม่เคยทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายได้เลยต่อกันด้วยเคสที่2เรื่องวุ่นๆของชายผู้เปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตายางโนชิตากะฮิโอโดะศิลปินช่างภาพและผู้ที่หลงใหลในตุ๊กตายางมีความฝันว่าสักวันตัวเองจะสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตายางเซ็กทอยที่ยิ่งใหญ่ให้ได้และเปิดให้เข้าชมไม่จำกัดเวลาซึ่งปัจจุบันเขาสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ครึ่งทางแล้วเนื่องจากสามารถเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตายางขนาดย่อมได้สำเร็จในไซตามะนอกกรุงโตเกียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุมานะอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเนื่องจากบ้านกับพื้นที่ส่วนตัวเคียวโดจึงเปิดได้เข้าชมแบบจำกัดเวลารอบละ6วันในทุกๆฤดูกาลสนนค่าเข้าชมอยู่ที่ 1,000 เยนหรือประมาณ260บาทไทยแต่ก็มีโปรโมชั่นเข้าชมแบบไม่เสียเงินอยู่ด้วยนั่นก็คือต้องแบกตุ๊กตายางเข้าไปในบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนผู้นั้นหลงใหลในตุ๊กตายางเช่นกันแลกกับการเข้าชมแบบฟรีโยชิตากะฮิโอโดะเจ้าของร้านอาลาดินเชฟแหล่งรวมของเล่นและตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวอีโรติกคาดการเอาไว้ว่าในอนาคตธุรกิจตุ๊กตายางจะขยายตัวมากกว่านี้เพราะผู้ชายญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะหันมาสร้างความสัมพันธ์กับตุ๊กตายางเพิ่มมากขึ้นจนอาจทำให้ของขาดตลาดก็เป็นได้เนื่องจากมีข่าวแว่วมาว่านักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นกำลังพัฒนานวัตกรรมตุ๊กตายางให้กลายเป็นเซ็กบ็อกซ์นั่นก็คือหุ่นยนต์ที่สามารถพูดคุยหัวเราะหรือแม้แต่สำเร็จความใคร่ให้กับผู้ซื้อได้เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าชายผู้หลงใหลในตุ๊กตายางต่อกันด้วยเคสที่3หนุ่มเพาะกายจัดหนักจนต้องส่งตุ๊กตายางไปซ่อมแม้เธอจะเป็นตุ๊กตายางแต่เธอก็มีจิตวิญญาณที่อ่อนโยนอยู่ข้างในนั่นคือคำพูดสุดโรแมนติกของยูริโทลอสโกหนุ่มนักเพาะกายผู้แต่งงานกับตุ๊กตายาง11มกราคม2021เว็บไซต์ลัดไบเบิลเปิดเผยเรื่องราวของชายนามว่ายูริโทลอสโกหนุ่มนักล่ามชาวคาซัคสถานผู้โด่งดังบนโลกออนไลน์ที่ตกลงปลงใจคบหากับมาโกตุ๊กตายางสุดเซ็กซี่ซึ่งพวกเขาคบหากันนานถึง1ปีครึ่งก่อนจดทะเบียนสมรสและเข้าพิธีวิวาซึ่งทำให้เขากลายเป็นสามีของมาโกยังถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงไม่กี่วันก่อนคริสต์มาสอีฟมาโก้บาดเจ็บอย่างหนักอะไหล่หลายส่วนพังยับเยินซึ่งคาดว่าเกิดจากการใช้งานที่รุนแรงจนยูริต้องพาเธอไปเข้ารับการรักษาซ่อมแซมอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันก็ไม่มีท่าทีว่ามาโก้จะซ่อมเสร็จสักทีระหว่างที่ยูริอดทนรอการซ่อมแซมภรรยาตุ๊กตายางอยู่นั้นอารมณ์ทางเพศของเขากลับพุ่งพ่านขึ้นมาเสียดื้อเรื่องไม่คาดฝันคือเขาอัพโหลดคลิปวิดีโอตัวเองลงโซเชียลโดยเนื้อหาในคลิปคือเขานอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงและแอบนอกใจมาโก้ด้วยการแอบแซบกับวัตถุทรงประหลาดซึ่งเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของเขาโดยใช้มือลูบไล้สิ่งที่ดูเหมือนหน้ากากโลหะที่มีผิวสัมผัสครุขระพร้อมกับส่งเสียงครางกระเซาจนเสร็จสมอารมณ์หมายและพูดบรรยายความรู้สึกทิ้งท้ายไว้ว่าดูเหมือนว่าผมจะพบเข้ากับความปรารถนาครั้งใหม่ชนิดที่ถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อคลิปได้เผยแพร่ออกไปมันได้กลายเป็น Talk of the Town มีผู้คนจำนวนมากจากผู้ติดตามบน Instagram ประมาณ 100,000 คนได้รุมประณามยูริและตั้งคำถามว่าเขาได้นอกใจภรรยาหรือเปล่ายูริก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายกลับไปว่าก็อาจจะใช่นะเพราะผมอดทนรอมาโก้ไม่ไหวเธอถูกซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่นานเกินไปจนหัวใจของผมมันเรียกร้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนปิดท้ายด้วยเคสที่4ชายผู้คลั่งไคล้ตุ๊กตายางจนยอมเลิกกับเมียสำหรับผมแล้วเธอเปรียบเสมือนมนุษย์คนหนึ่งนั่นคือคำพูดที่ลั่นออกจากปากของเซนจินากาจิมะชายวัย62ปีที่แต่งงานและมีบุตรสาว2คนในกรณีของลุงเซนจิแทบจะเหมือนกับโอซากิทุกประการเขาเป็นอีกหนึ่งลูกค้าขี้เงาที่ตัดสินใจซื้อตุ๊กตายางและใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอโดยตั้งชื่อว่าซาโอริเขามักจะอาบน้ำให้เธออย่างทนุถนอมตั้งแต่หัวจรดเท้าและตระเวนท่องเที่ยวด้วยกันจนมีรูปถ่ายแปะไว้ที่ข้างฝานับไม่ถ้วนโดยกิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดคือการได้
ได้เล่นสกีกับซาอริในช่วงฤดูหนาวเซนจิกล่าวว่าซาอริไม่เคยทรยศต่อเขาเลยซ้ำทุกครั้งที่ได้มองหน้ายังช่วยขจัดความเครียดต่างๆให้หายไปจากหัวกลับกันกลายเป็นว่าครอบครัวของเขาต้องเครียดหนักซ้ำไม่เปิดใจยอมรับซาอริแบบ 100% โดยเฉพาะกับภรรยาที่คัดค้านหัวชนฝาว่าถ้ามีซาอริอยู่ในบ้านก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันฝั่งของลูกชายไม่ได้ว่าอะไรแต่ฝ่ายของลูกสาวถึงกับรับไม่ได้กลายเป็นว่าเธอมองผู้เป็นพ่อมีอาการป่วยทางจิตและวิปริตทางเพศแต่เซนจิก็เลือกที่จะอยู่กับซาอริต่อไปในทุกๆคืนแล้วร่วมรักกับเธออย่างสุขสมอารมณ์หมายก่อนนอนก็จะสรรหาถ้อยคำดีๆมาปลอบประโลมซาอริอย่างรักใครและใช้คำสัญญาพรำเพรื่อด้วยการบอกว่าเขาจะไม่มีวันนอกกายนอกใจเธอเด็ดขาดถึงแม้ว่าภรรยาและลูกสาวของเซนจิจะไม่สามารถยอมรับซาอริได้และพยายามบอกให้เซนจิเอามันออกไปจากบ้านแต่ทว่าชายผู้ไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากตุ๊กตายางตัวนี้ก็ได้หาทางประนีประนอมและอ้อนวอนทุกวิถีทางโดยใช้เหตุผลที่ว่าซาอริคือความสุขของเขาและเธอไม่ได้ทำร้ายใครกลับกันมนุษย์ต่างหากที่เรื่องมากเจ้ากี้เจ้าการและมักจะต้องการอะไรต่างๆจากเขาเสมอตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ไปจนถึงเรื่องอื่นๆคำพูดนี้ได้เข้าไปเสียดแทงหัวใจภรรยาของเซนจิจนทำให้ทั้งคู่ต้องหย่าร้างแต่ทว่าเซนจิยืนกรานว่าตัวเองจะไม่มีวันคบหากับผู้หญิงจริงๆตลอดชีวิตเนื่องจากพวกเธอไร้หัวใจเกินไปในภายหลังที่จบความสัมพันธ์กับภรรยามานานเซนจิยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเขาจะไม่กลับไปสานต่ออะไรกับเธออีกเพราะมันจะเป็นการทำลายความรักที่เขามีต่อซาอริเขาทำใจไม่ได้หรอกหากถูกกีดกันไม่ให้อาบน้ำถูหลังกับเธอไม่ได้นอนดูซีรีส์ใน Netflix เรื่องโปรดด้วยกันรวมไปถึงอาจจะถูกขอให้นำซาอริของรักของห่วงไปทิ้งเหมือนที่ผ่านมา Ein Glück, dass Herr Nakajima gerade noch auf Händen tragen kann. Rund 5000 Euro kostet Saomi in der Grundausstattung. Perücke und Kleid sind extra. Dass Senji Nakajima den Anschluss an die Gesellschaft verlieren könnte, das glaubt er nicht.ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องวุ่นๆของหนุ่มผู้หลงรักตุ๊กตายาง4คนที่ผมหยิบมาเล่าเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเนื่องจากข้อมูลอุตสาหกรรมเซ็กทอยในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าปัจจุบันตุ๊กตายางสามารถขายได้ปีละ 2,000 กว่าตัวนั่นเท่ากับว่ามีอีกหลายคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันกับอุปกรณ์ทางเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบ้างอาจซื้อไปบำบัดความคลายความเหงาหรือเพราะหลงรักตุ๊กตายางจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากบุคคลที่ผมกล่าวถึงมันมีเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรอยู่นั่นก็คือการไม่ให้เกลียดภรรยาหากซื้อมาเพื่อบำบัดความใครก็ควรหันหน้าพูดคุยและตกลงกับภรรยาเสียก่อนว่าสามารถปรับเรื่องบนเตียงได้ไหมหรือปรับจูนเรื่องอื่นๆเข้าหากันจนไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจเพราะนั่นอาจทำให้เขาและเธอสามารถกลับมาครองรักกันยังมีความสุขได้อีกครั้งแต่หากเป็นหนุ่มโสดที่ซื้อไปครอบครองนั่นอาจไม่ใช่เรื่องผิดเพราะไม่ได้มีพันธะใดๆในชีวิตดังนั้นเรื่องนี้จึงเกี่ยวพันกับความรู้สึกโดยตรงและละเอียดอ่อนเอามากๆจึงไม่แปลกที่หลายคนจะกีดกันและไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามอนาคตในภายภาคหน้าตุ๊กตายางจะสามารถทำได้มากกว่าเป็นเพียงแค่เซ็กทอยโดยผู้ผลิตทุ่มเทวิจัยกันอย่างหนักเพื่อสร้างสรรค์ตุ๊กตายางหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองสิ่งต่างๆได้ทั้งพูดคุยตอบโต้มีความคิดเป็นของตัวเองแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้ารวมไปถึงแสดงท่าทางว่าถึงจุดสุดยอดได้อีกด้วยหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด